ตั้งใจวันนี้เป็นวันพระ8ค่ำเป็นวันอุโบสถศีลไม่ว่าแต่มนุษย์จะรักษาอุโบสถศีลกันแม้แต่เทวดาบนสวรรค์ก็ยังพากันรักษาศีลอุโบสถแล้วก็มีการชุมนุมกันสนทนาธรรมกันในศาลาธรรมสภาสวรรค์ชั้นดาวดิง เทวดาอยู่ชั้นฟ้าต่างๆต่างคนถึงวันพระแล้วก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นทิพย์พวกชั้นสูงก็ลงมาพวกชั้นต่ำก็ขึ้นไปรวมกันที่พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เดินเวียนประทักษิณสามรอบแล้วบูชาดอกไม้ธูปเทียนที่พระเจดีย์นั่นเทวดาก็พากันเคารพนับถือเครื่องทรงของพระองค์ตอนพระองค์เสด็จออกบวชที่แรกพญาอินเอาไปบรรจุไว้เจนในพระเจดีย์นั้นทำพระเกศาด้วยตอนนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้นะแต่เทวดาก็นับถือแล้วแสดงว่าพระองค์น่ะมีบุญญาธิการมากมาแต่ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านู่นเป็นเหตุให้เทวดาอินพรหมนิยมนับถือ แต่เทวดาบนสวรรค์ไม่มีพระมีสงฆ์ที่จะแสดงธรรมให้เทวดาฟังจะมีแต่พญาอินทร์เป็นประธานธรรมฉาคัจฉากันสำหรับมนุษย์โลกของเรานี่พุทธศาสนาก็ยังไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ก็ยังนับว่าเป็นลาภอันดีที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอันพระนิพพานนั้นมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงเรื่องพระนิพพานและก็ทรงบรรลุพระนิพพานแล้วด้วยแต่นอกนั้นไม่มีใครบรรลุพระนิพพานก่อนพระองค์ไม่มีเลยสั่งสอนกันอย่างดีแท้ก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกพวกฤาษีที่แนะนำสั่งสอนประชาชนแต่ในตำรากล่าวว่าบางยุคบางสมัยพระฤาษีกับไปทำบาปพาประชาชนทำบาปรับเป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดการฆ่าแพะฆ่าแกะบูชายันให้ประชาชนหรือให้พระราชามหากษัตริย์อย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธเจ้านั่นนะเพราะฉะนั้นยังว่าพระฤาษีบางพวกนี้ก็ไม่มีศีลเหมือนกันนะมีเพียงบางข้อเท่านั้นเองแต่พระฤาษีบางอย่างพวกท่านก็มีศีลห้าบริสุทธิ์แต่ก็มักจะมีความเห็นผิดไปบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าความไม่รู้แจ้งในหนทางพ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยเห็นอย่างไรก็สอนคนไปอย่างนั้นเดี๋ยวมาสอนคนให้มุ่งสงเทวดาอินพรหม
มื้อนี้แล้วว่าจะหายเคราะห์หายเค้นชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีอะไรมื้อนี้นะคนทั้งหลายมันต้องการความสุขความเจริญไม่มีใครจะมาสอนในยุคในสมัยเช่นนั้นก็เชื่อกันก็ทำกันไปอย่างนั้นนะสร้างโรงบูชายัญเข้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชาเทวดาอินพรหมไปปรากฏในครั้งนั้นมีแต่ตระกูลพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีการบวงสรวงเทวดาอินพรหมโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรในตระกูลของพระพุทธเจ้านั้นมีพระฤาษีมีนามว่ากบิลดาบสเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาตลอดถึงพระญาติพระวงศ์ก็พากันไปทำบุญกับพระฤาษีนั้นแล้วไปสมาทานศีลกับพระฤาษีนั้นดังนั้นกบิลดาบสนั้นเมื่อทราบข่าวว่าพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรสแล้วก็จึงขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมกระทรวงอนุญาตให้เข้าไปพอไปพิสูจน์ดูบุคลิกลักษณะของพระราชกุมารแล้วก็รู้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านึกเสียใจเพราะอายุตนมันก็มากแล้วจะอยู่ไปไม่ทันเลยจึงได้ร้องไห้ขึ้นทางพระเจ้าสุโธทนะก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมเราร้องไห้เพราะเสียใจไม่จะไม่มีอายุยืนไปถึงตอนที่พระราชกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านี้จะอยู่ไปไม่ถึงเลยนึกเสียดายนึกเสียใจอย่างนี้แหละถึงได้ร้องไห้ความจริงพระเจ้าสุโธทนะนั่นนะทรงทราบดีแล้วว่าพระราชโอรสของพระองค์นะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมดากิเลสเนาะมันก็ไม่ยินดีไปทางละกิเลสตัณหาทางพระนิพพานก่อนดังนั้นจึงหาอุบายผูกพันพระราชโอรสให้คล้องอยู่ในราชสมบัติโดยสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามฤดูไม่อุทธรณ์ร้อนพระทัยอะไรเลยในความเป็นอยู่หวังว่าจะให้พระราชโอรสนั้นติดอยู่ในสุขสมบัติอันนั้น หาหนทางป้องกันไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรทุกอย่างเลยในพระราชวังนั้นไม่ได้หรอกคนแก่คนพิกลพิการต่างๆนี่จะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้พวกพราหมณ์นั่นน่ะทำนายแล้วว่าพระองค์จะเสด็จออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่างั้นเกิดสังเวชสลดพระหฤทัยแล้วก็เสด็จออกบวชพระเจ้าสุโธทนะทราบอย่างนั้นจึงหาทางป้องกันเลยเมื่อพระองค์จะเสด็จประพาสสวนอุทยานอย่างนี้ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยืนยามอยู่ตามรายทางห้ามไม่ให้คนแก่คนพิกลพิการอะไรเดินผ่านทางนั้นเลยแต่แล้วตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าก็เทวดาแล้วแบบนี้นะมนุษย์ไม่มีโอกาสจะได้เดินผ่านไปเทวดาก็แปลงจำแรงตัวเป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กนอนอยู่บนเบาะให้พระองค์ได้เห็นแล้วก็บันดาลให้เห็นคนตายตามลายทางนี่เมื่อเห็นแล้วก็ตรัสถามนายฉันนะผู้ที่ขับรถไปตามนำพระองค์ไปนายฉันนะก็ทูลพระองค์ว่า
อันนี้คนอันนี้เด็กอันนี้คนแก่อันนี้คนตายอย่างนี้แหละเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมั้งวะก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละว่างั้นก็จึงได้เกิดความสังเวชประหฤทัยขึ้นมาทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากความแก่ความชำรุดสุดทรงความล้มความตายอะไรหมดนี่ก็ทรงดำริในพระทัยไปพอไปถึงสวนอุทยานเสด็จไปชมสวนดอกไม้นานาชนิดชมสะโบกกรณีพวกฝูงปลาแหวกว่ายไปมาก็ทำให้รื่นเริงบันเทิงพระทัยไปพอดีเทวดาจำแรงตัวเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิสงบเงียบอยู่ไปเห็นเขาแล้วเอ๊นี่มันเพศอะไรหนอนี่นายฉันหน้าเขากราบทูลว่านั่นคือบรรพชิตหรือนักบวชเพศอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับดีเนาะเรานั้นมันน่าจะถือเอาเพศอย่างนี้มันถึงจะสงบระงับจากกิเลสตัณหาได้ว่างั้นทรงพอพระหฤทัยในเพศบรรพชิตนั้นก็เที่ยวชมสวนอุทยานพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับเข้าวังไปมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางโคตมีเห็นพระองค์เขาแล้วก็กล่าวสัมโมทิยคถาว่าหญิงใดที่เป็นได้เป็นภรรยาของชายอย่างนี้นี่หญิงนั้นก็จะมีความสุขพ้นทุกข์ไปได้ว่างั้นหรือว่าใครที่เป็นญาติเป็นวงของชายผู้นี้ก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้เหมือนกันว่างั้นพอได้ยินเสียงนางนั้นพูดอย่างนั้นพระองค์พอมาหรือไทยมากนี่เขามาให้พรเราให้เราแสวงหาทางพ้นทุกข์นับว่าเขากล่าวภาษิตน่าคิดน่าตรองเอาละเราไม่มีอะไรจะให้เป็นรางวัลก็ถอดเอาชดาที่อยู่บนพระเศียรแล้วส่งให้นางโคตมีคนนั้นเป็นรางวัลนางโคตมีก็ได้ชดาอันนั้นไป พอเข้าถึงพระราชวังก็อย่างว่านั่นแหละทรงดำริแล้วถึงในเราก็ต้องออกบวชในค่ำคืนวันนี้ในธรรมดาผู้มีบุญเนาะไม่ได้เตรียมอะไรแล้วเครื่องบวชนะไม่ได้เตรียมอะไรในวันนั้นก็พอดีพระราหุลประสูติในวันนั้นเองทรงเสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาหรือว่ายโสธรากับพระราหุลในขณะนั้นนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกถ้าหากว่ารู้สึกตื่นขึ้นคงจะเป็นอันตรายต่อพระสวามีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่ามันถึงพร้อมแล้วมันก็เลยเป็นไปได้สะดวกสบายองค์เจ้าจึงเสด็จลงไปประทับบนหลังม้าอัศวราชมโนไมยม้าสีขาวผ่องมีนายฉันนะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้รักษาได้ขึ้นขี่ม้านั้นแล้วก็นายฉันนะก็ตามเสด็จไปในตำรากล่าวว่าเหนี่ยวยึดเหนี่ยวหางม้าไปว่างั้นไม่ทราบว่าจะยึดหางม้านั้นไปได้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยไอ้ข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันถ้าคนธรรมดาสามัญคงไปได้ไม่กี่ก้าวหรอกก็จะหลุดจากหลังไอ้หางม้านั้นนอนแผ่อยู่บนพื้นดินเนี่ยแต่ว่าอันนี้เรื่องบุญญาธิการนี่เนี่ยมันอย่างว่านั่นแหละมันก็เป็นไปได้นะถ้า
เกี่ยวกับบุญญาธิการก็บันดาลให้ตัวเบาไปตามมาเลย พระองค์เสด็จออกไป ถึงแม่น้ำเนรัญชรานั่นแล้วก็ไปบวชอยู่ที่กลางน้ำมีเกาะทรายอยู่นั่นอ้าวท้าวคติการะมหาพรหมก็นำบริขาร8มาถวายพระองค์นั่นแหละขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันถักโดนบันดาลให้เป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์ก็ตัดพระเมาลีด้วยพระขันนั่นแล้วก็เครื่องทรงนั้นออกแล้วก็เอาผ้าที่ท้าวมหาพรหมนำมาถวายนั่นนุ่งห่มเข้าไปไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์และพระองค์นะเป็นอุปัชฌาย์พระองค์เองอย่างนั้นเมื่อนุ่งห่มเพศมีเพศบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็ทรงอธิษฐานพระเกศาธาตุกับผ้าเครื่องทรงต่างๆหมดนั้นเนี่ยม้วนเข้าห่อเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอธิษฐานถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการออกบวชครั้งนี้จริงแล้วขอให้เครื่องทรงเหล่านี้อย่าได้ตกลงมาสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินขอให้ลอยอยู่บนอากาศพออธิษฐานเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไปเครื่องทรงเหล่านั้นก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นดินบัดนี้พระยาอินก็ลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นพร้อมทั้งพระเกศาขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เอาไปก่อพระเจดีย์ธรรมดาเทวดาเนี่ยจะทำอะไรนะไม่ยากหรอกท่านเนรมิตเอาเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนเมืองมนุษย์แต่เทวดามีบุญหลายอย่างเช่นพญาอินอย่างเงี้ยทรงอธิษฐานเข้าไปเขาเกิดเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาแล้วด้วยแก้ว7ประการสวยงามมากแล้วก็เอาเครื่องทรงเหล่านั้นไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์นั่นเทวดาทั้งหลายจึงได้พากันได้ดอกไม้ทุกเทียมอินทิพย์มาจุดบูชาแล้วในสมัยนั้นเพื่อนิยมเดินเวียนประทักษิณกันเดินเวียนขวา3รอบแล้วก็กราบมานี่เสร็จแล้วก็ไปประชุมกันที่ศาลาธรรมสภานั่นแหละมีพญาอินเป็นผู้ให้โอวาทไม่ประมาทเทวดาเราใดที่เป็นมนุษย์แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมีภาวนามีรักษาศีลมีให้ทานครบทั้ง3ประการมีภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารร่างกายอันนี้เช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปภาวนาอยู่บนสวรรค์นู่นไม่ประมาทเพราะว่าจิตใจมีดวงเดียวเท่านี้ละจากร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในร่างกายของเทวดาเท่านั้นเองแล้วไปไม่ลืมทีนี้ไม่ลืมความดีของตนที่ตนได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์เพราะเทวดามีตาทิพย์มีหูทิพย์ใจทิพย์ระลึกถึงหนหลังได้เห็นโผล่ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเอ๊ะเราได้มาเกิดเสวยสุขสมบัติเห็นปานี้เราได้ทำความดีอะไรหนอมาแต่ก่อนระลึกคืนหลังดูก็รู้ได้ตั้งแต่เป็นมนุษย์นั้นเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นมาอานิสงส์อันนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้นี่บรรดาเทวดาหลายก็ระลึกได้ทั้งนั้นแหละ
ดังนั้นเพื่อนถึงไม่ประมาทจึงได้ไปไหว้ไปกราบไปบูชาพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เสมอแม้จะอยู่ในวิมานอันสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสุขเหล่านั้นก็ยังพิจารณาเห็นว่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยอยู่ชั่วคราวนี่ผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เป็นมนุษย์แล้วแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืมคนใดไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญกุศลโดนบันดาลให้ได้สมบัติอันเป็นทิพย์ขึ้นมาแล้วก็หลงแล้ววะนี่เมาเพลิดเพลินยินดีในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพราะว่าอันใดมันก็มีแต่ของสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจทำให้หลงให้เมาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืน เทวดานะมีอยู่สองจำพวกอย่างเนี้ยเพราะนั้นจำพวกที่ได้ปฏิบัติภาวนาไปเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจว่าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงโปรดพุทธมารดานั่นพวกเทวดาทั้งหลายก็มาฟังเทวดาพวกที่ได้ภาวนาไปเป็นมนุษย์เนี่ยฟังพระอภิธรรมจบลงแต่ละครั้งนี้ได้บรรลุมรรคผลเป็นโกรธโกรธนั่นเนี่ยพวกที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรนั่นตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแค่ทำบุญได้ทานรักษาศีลไปตามธรรมดาไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารอันนี้เลยดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเนี่ยไม่รู้แจ้งได้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาแต่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ค้นคว้าได้พิจารณาร่างกายสังขารอันนี้อยู่เสมอเห็นเป็นของแตกของดับอยู่เห็นเป็นของเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่เสมอไปจิตใจก็นึกเบื่อหน่ายนึกสังเวชสลดใจเช่นนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้แล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยวันนี้นะติดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็โดนบันดาลให้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างว่าเกิดเป็นเทวดาก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติอันเป็นทิพย์ได้อย่างนั้นยังได้พิจารณาเห็นได้อยู่เทวดาเหล่านี้แหละเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบลงก็จึงได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนนี่ที่เล่าเรื่องของเทวดาให้ฟังนี่ก็เพื่ออยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่น่ะเราไม่ใช่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาหรอกแต่ว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปหากไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อานิสงส์แห่งการภาวนาฟังธรรมการรักษาโวสถศีลอะไรหมดนี้นะมันก็ดลบันดาลให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้แน่นอนเลยมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นี่สำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ แต่บางคนทำบุญได้ทันก็จริงรักษาศีลก็จริงแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านช่องกับเงินทองเข้าของอะไรเท่าไรอย่างนี้นะผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นน่ะพอตายลงแล้วเขาไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพวกไปเวียนมาก็เข้าท้องลูกเข้าท้องท้องหลานไปเกิดเป็นลูกของหลานไปอย่างนั้นเนี่ยพากันรักษาจิตใจของตนให้ดี
อย่าไปให้ใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนรักใคร่หวงแหนอะไรต้องปลดเปลื้องออกจากใจให้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนั้นลูกก็ดีร้านก็ดีเงินทองเข้าของก็ดีจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปได้นั้นสำหรับเงินทองเข้าของส่วนใดที่เราได้บริจาคทานนั่นแหละจะเป็นบุญนิธิติดตามตนไปอำนวยความสุขให้ส่วนใดที่ตนไม่ได้บริจาคทานส่วนนั้นก็อำนวยความสุขให้ในปัจจุบันเท่านั้นเองส่วนลูกหลานอะไรมานี่เขาจะช่วยเราให้ไปสวรรค์ปนิพานไม่ได้เลยไม่ได้ไปผูกพันกับเขายังไงเขาก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องเตือนตนอย่างนี้ถ้าเราไปผูกพันเขามากเข้าไปเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกอันเนี้ยไม่ได้เลยจะวกเวียนมาเกิดอยู่อย่างนี้เตือนตนเข้าไปเสมอแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปผูกพันกับของรักของชอบใจที่มันเคยรักเคยหวงแหนมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็จะไม่ผูกพันแล้วมันจะคลายความผูกพันลงไปถ้าเรามีอุบายปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปรังเกียจเขาหรอกไม่รังเกียจเพียงแต่ว่าเราไม่รักไม่ชังเรามีเมตตาอย่างนี้เราเจริญเมตตาแทนรักแทนความรักความชังเอาเมตตาสิ่งใดพอจะช่วยเหลือเขาให้มีความสุขได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงเราทำใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นทางไปสวรรค์นะเป็นทางไปพระนิพพานก็การทำใจเป็นกลางนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นกลางไม่ได้เต็มที่มันยังมีเสื่อมมีเจริญได้อยู่นี่มันก็ยังบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆให้มันได้อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับมันพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นสิ่งต่างๆนี่แม้แต่ในร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันกับสิ่งภายนอกเหมือนกันแหละไม่แตกต่างอะไรกันความจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรผันก็มีแตกมีดับไปเป็นที่สุดเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปลงก็วางลงแล้วก็ทำใจให้วางเฉยมีสติกำกับอยู่มีสติประคองจิตนั้นให้สงบอยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้นานอันนี้แหละเป็นอุบายเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้